ันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มมีนัดกันแบบนี้กับมีเรื่องก่อนนอนนะคะวันนี้นะครับเปิดต้นด้วยนะฮะ1งานที่เป็น94 Top Air Play นะครับผมนะฮะ1 2 3 4 5 I Love You คือเขาจะเป็นเพลงที่เล่นในคอนเสิร์ตหรอใช่ครับผมตอนนี้เรียกว่าคอนเสิร์ตกิฟต์มีไฟของเราพร้อมแล้วเนาะพร้อมมากตรงนี้ครับแบบสุกงอมแล้วล่ะถูกต้องแต่เดี๋ยวบอกไว้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังไปตามญาติโกโหติกาเลยนะสดในมีเรื่องก่อนนอนเลยหมายถึงวันนี้เหรอวันนี้ที่94 FM ใช่หนึ่งในศิลปินมาพร้อมกับแขกรับเชิญของเขาด้วยวันนี้ใครมาเฉลยซิเฉลยเลยเหรอใช่พอแล้วยังไม่ต้องเฉลยละเดี๋ยวรอลุ้นเอาอ้าวเหรอจริงเหรอโอ้ยลีลาเยอะณเดชน์ดาย่าไม่ใช่ว่าเป็นอาตุ๋ยกับพี่เฒ่ามามั่วนะเราไม่ทำแบบนั้นแล้วเราเชิญตัวจริงเขามาจริงๆใช่แต่เดี๋ยวเป็นช่วงหน้าถูกต้องช่วงนี้เรารีบทำงานของเราก่อนนะเห็นน้องบอกว่าเดี๋ยวเอาช่วงนี้กันเลยนี่เลยเหรอแบบว่าแขกมาเซอร์ไพรส์แล้วคู่นี้เนี่ยไม่เจอกันง่ายๆครับอาตุ๋ยแต่ทำไมตอนนี้เหลือแต่อากับยาย่าล่ะตอนนี้เดี๋ยวอาจน้องน้องณเดชน์อาจจะแบบว่าติดถ่ายนู่นถ่ายนี่นิดนึงอ๋อโอเคโอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันค่ะแล้วเรียกว่ามาเป็นคู่จิ้นเลยพอสอนนี้แน่นอนครับไม่มีใครเนี่ยไม่รู้จักคู่นี้นะครับผมน้องณเดชน์กับน้องยาย่าสวัสดีครับณเดชน์ยาย่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีจำเสียงกันได้แน่นอนเหนื่อยไหมครับวันนี้ยาย่าไม่เหนื่อยค่ะวันนี้ไม่เหนื่อยค่ะก็ดีใจค่ะได้มาร่วมคุยกันค่ะตรงนี้วันนี้ไม่เหนื่อยแต่ที่ผ่านมาตลอดที่ซ้อมคอนเสิร์ตนี้คือเหนื่อยแทบตายใช่สู้ค่ะสู้ถูกต้องนะครับผมเอาล่ะหลายคนคิดว่านะฮะแขกรับเชิญของน้องณเดชน์เนี่ยมีใครบ้างใช่แน่นอนหนึ่งสาวนี่เป็นแขกรับเชิญแน่นอนใช่นะครับคนอยากเห็นคู่นี้มากที่สุดในคอนเสิร์ตครั้งนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับใครที่ซื้อบัตรไปแล้วนี่รับรองว่าคุณจะฟินแล้วก็จิ้นไปกับคู่นี้ไปพร้อมๆกันด้วยก็เยอะอยู่นะคะคือตอนนี้ก็พยายามแบบว่าหาคิวไปซ้อมกันค่ะก็จะเป็นประมาณ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนบ้าง3ทุ่มถึง4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังเลิกงานหลังจากเลิกงานอื่นมาใช่ไหมฮะตรงนี้เรียนหนังสือก็เรียนถูกนะครับผมต้องทำงานอื่นอีกนะคะช่วงนี้อาจจะหนักนิดนึงนะย่านะเพิ่มพลังค่ะเพราะว่าเราจัดเต็มกันมากๆโอเคเมื่อสักครู่ที่พี่ชอนลง Instagram ทั้งคู่นี่มาคุยเรื่องแบบว่าคุยเรื่องคิวงานอะไรแบบนี้หน้าตาทั้งคู่ตั้งใจมากอะตุ๋ยอยากจะให้ดูรูปใน Instagram ว่าทั้งคู่แบบดูเหมือนแบบว่าครั้งนี้น่าจะเป็นอีก1ครั้งที่เราจะได้เห็นอะไรสนุกๆดีๆจากคู่นี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังก็เข้าไปใน @DJ พี่ชอตถูกต้อง DJ พี่ชอตสะกดนะฮะอะตุ๋ยครับอย่ายากDJ แล้วก็ PCHOD ถูกต้องDJ พี่ชอตใช่แล้วพี่ชอตก็ลงรูปพี่ณเดชน์กับพี่ยาย่านะถูกต้องครับนะฮะตรงนี้เอาล่ะเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกับทั้งณเดชน์แล้วก็ยาย่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องราวของนะฮะมีอะไรที่เปิดเผยได้บ้างตรงนี้งุบงิบหมดเลยหรือว่าแบบห้ามบอกคือหนูพูดได้แค่ตามหน้าใน Instagram รูปนั้นเลยค่ะว่าตอนที่คุยกันนะคะว่าตกใจมากเลยค่ะว่าโอ้โหนี่เราจัดเต็มขนาดนี้กันเลยใช่แล้วนะครับผมขอต้อนรับหนุ่มแบร์รี่หน่อยสวัสดีครับโอ้โหแบร์รี่เพิ่งขโมยของมาส่งแฝกครับผมโอ้โหส่งแฝกนะส่งแฝกนิดหน่อยนิดหน่อยตรงนี้เอาล่ะมาพร้อมเรียบร้อยกันน้องณเดชน์และญาติต้อนรับสู่ข่าวสี FM นะครับก็เห็นเหมือนใน Instagram นั่นแหละใช่ค่ะทุกคนแบบทั้ง2คนบอกว่ากำลังอึ้งอยู่ค่ะว่าโอ้โหนี่เราจัดเต็มขนาดนี้เลยเหรอใช่ตรงนี้นะฮะณเดชน์มองหาอะไรครับผมอ๋อทีวีครับดูทีวีละครครับอ๋อเห็นตัวเองผมก็มองว่ามันสะท้อนมาจากไหนมั้งตรงนี้ใช่คือกำลังออกอากาศอยู่ด้วยไงใช่มันพุทธถูกต้องนะครับผมโอ้โหก็เรียกได้ว่านะไลฟ์กันสดๆเลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องราวของคอนเสิร์ตกันบ้างดีกว่านะครับกับGive Me 5 คอนเสิร์ตตอนนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างทั้ง2คนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับได้ถึงไหนบ้างตื่นเต้นมากครับผมฮะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการซ้อมครับครับผมครับที่พี่ชาวบอกไปถึงไหนนี่เป็นเรื่องอะไรฮะตุ้ยไม่ใช่เรื่องคอนเสิร์ตเรื่องอะไรฮะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับพี่อาไปถามน้องเขาความสัมพันธ์กับพี่อาว่าเป็นยังไงทำไมปล่อยให้อากินเยอะขนาดนั้นเออตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีครับนะครับผมนะณเดชน์ก็มองหน้ายาย่าแล้วก็บอกว่าครับไม่มีอะไรมากคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตครับผมจริ
อีคริสไหมฮะถ้างั้นนะครับผมเอาล่ะมาพูดถึงคอนเสิร์ตคือคุณอาเคยเห็นน้องสองคนอยู่แล้วแบบเรื่องร้องเพลงเรื่องโชว์อะไรต่างๆนี่ก็มีนะแต่คราวนี้นี่คือเต็มรูปแบบมากจริงๆเลยเนาะใช่ครับแล้วมันต่างจากการที่เราเคยร้องเพลงโชว์อื่นๆไหมครั้งนี้จริงๆต่างนะครับผมถ้าในอีเวนต์เราก็ร้องปกตินะครับหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ผมกับน้องย่าเคยมีประสบการณ์แล้วนะฮะก็ครั้งนี้เนี่ยผมว่ามันจะมีความโดดเด่นแล้วก็แปลกใหม่มากขึ้นอีกนะฮะเพราะว่าผมเหมือนกับที่น้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันทุกคนจะได้เห็นอะไรที่มันไม่ค่อยซ้ำกับใครๆสักเท่าไหร่ครับผมนะฮะตอนนี้ณเดชน์กับยองนะยะเห็นสคริปต์แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเป็นยังไงบ้างดูแล้วเป็นยังไงบ้างดูแล้วแบบมันตื่นตาตื่นใจหรือว่ามันแบบหนักใจในการซ้อมไหมหนักใจในการซ้อมไหมหนักใจครับผมเพราะว่าคนหนักใจแน่นอนเป็นเรื่องปกติทีมงานก็หนักใจนะฮะแล้วก็แต่ว่าถ้ามันทำได้จริงๆนะฮะมันถ้ามันสมบูรณ์แบบมันจะเป็นอะไรที่ทุกคนจะดีใจแล้วก็ความเหนื่อยความล้าที่ทุกคนทำกันมามันก็จะได้โล่งอกสบายใจมีความสุขกันไปถูกต้องและคอนเสิร์ตของพี่ฉอดนี่บอกได้เลยว่าดนตรีขึ้นมาท่อนไหนคุณต้องร้องได้ครับเขาจะซ้อมหนักมากเพราะฉะนั้นนะพี่ชาวบอกน้องยาย่าน้องณเดชน์เลยว่าอาจจะต้องเตรียมตัวซ้อมกันนิดนึงนะครับนี้สองคนบอกว่าจัดเต็มแล้วเขาทุ่มเทเวลากับการซ้อมเยอะมากครับแล้วที่จะไม่เคยเห็นมาก่อนในโชว์นี้ก็คือที่แบบต่างจากที่อื่นก็คือเช่นน้องจะมีการแทงปากเหมือนที่กินเจที่ภูเก็ตไหมมาทรงเหรอฮะครับผมหรือจะลุยไฟไหมหรืออะไรหรือเปล่าต้องมาดูในคอนเสิร์ตเราเองครับผมที่บอกได้แน่นอนค่ะคือแบบว่าต้องฝากให้แฟนๆนะคะเอารองเท้าแบบที่ใส่สบายๆเพราะว่าต้องเต้นกันแน่นอนเต้นยับเหรอถูกต้องนอกจากจะใส่รองเท้าที่ใส่สบายแล้วขอให้ใส่กางเกงในที่ค่อนข้างจะกระชับเพราะว่าเราจะเต้นไม่งั้นมันไม่กระชับแล้วมันไม่สบายตัวด้วยใช่แล้วแต่ฟัดตรงเล็งฮะตรงเล็งเพราะว่าเห็นเลยอ่ะโอ้ยครับผมตรงนี้นะครับเอาล่ะทั้งสองก็ซ้อมกันอย่างหนักเลยช่วงนี้นะครับผมได้ข่าวก็สิบมาว่าโชว์ครั้งนี้เนี่ยทุ่มเทกันสุดตัวเลยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราเตรียมคอนเสิร์ตเตรียมงานอะไรกันยังไงบ้างครับในครั้งนี้ก็ครั้งนี้นะครับผมทีมทางเอทามนะครับก็ได้เรียกเราทั้งหมด5คนนะมาเหมือนกับมารวมสมองกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยบอกลักษณะตัวเองซิเป็นยังไงเล่าถึงตัวเองความเป็นตัวเองที่อยากจะนำเสนอในคอนเสิร์ตนี้ครับแล้วก็เอทามก็จะเอาข้อมูลนี้ไปประยุกต์ในการทำคอนเสิร์ตแบบว่าทำให้ออกมาเป็นตัวของตัวศิลปินเองแล้วก็เป็นความเป็นเอทามเองนะครับผสมผสานกันไปเนาะแล้วก็เอาไปคิดโชว์กันใช่ครับแล้วออกมาโดยเพราะแต่ละโชว์ก็จะเป็นตัวของตัวเองด้วยครับผมว่าแบบศิลปินไม่ได้มาแค่เล่นอย่างเดียวนะคือมีส่วนร่วมในการคิดเลยนะจะบอกว่ามันเราไม่ใช่นักร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมาหวังเรื่องเสียงร้องที่ไพเราะขนาดนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะสมมติว่าทำออกไม่ดีก็ขออภัยด้วยแต่ว่าครั้งนี้อาจจะมาในความเป็นการเป็นนักแสดงในการอินเตอร์เทนทำให้คนดูมีความสุขมีความสนุกและมีประสบการณ์จากการดูคอนเสิร์ตมากกว่านะฮะบอกว่าอันนี้พี่แบรี่อะถ่อมตัวรู้ไหมเพราะว่าทุกครั้งที่เราคิดว่าแบบเขาหน้าตาดีพระเอกนางเอกเขาแต่ว่าคุณภาพการร้องเพลงของสองคนนี้เนี่ยแจ๋วที่สุดถูกต้องแต่ว่าน้องเด็กเปรียบเวลาร้องเพลงทำไมแค่แอะนี่ก็กรี๊ดกันยับแล้วเขาไม่ได้แต่เสียงกรี๊ดพูดเน้นเรื่องแบบสิ่งที่ออกมาเอนเตอร์เทนคนตรงนี้น้องนี้ก็จะได้เห็นอีกอะเนาะแน่นอนนะครับผมเจมมาเขาบอกว่าต้องไปเรียนร้องเพลงใช่ครับเด็ดยาย่าเขาบอกว่าต้องไปซ้อมเต้นอย่างหนักใช่ครับผมตรงนี้เคยเต้นหนักขนาดนี้ไหมครับไม่ครับครั้งนี้ไม่อันตรายด้วยครับเฮ้ยอันตรายด้วยเหรอใช่ครับเราจะมีผสมผสานของการแบบว่าป้องกันตัวด้วยตัวมีการมีคิวบู๊เหรอโอเคอ๋อเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะบอกไม่ได้ว่าอย่างไรก็ผมตรงนี้นี่ใช้ของมีคมหรือเปล่าอะไรยังไงก็ต้องไปติดตามเพราะเขาบอกอันตรายจริงๆนะครับผมนะนั่นคุณผู้ชมต้องเอาถังดับเพลิงไปดูด้วยต้องขนาดนั้นนะต้องขนาดนั้นเดินไปใส่ปีนไปนี่นะครับผมตรงนี้เอาล่ะมีแอคชั่นหรือว่ามีแบบเขาเรียกว่าการแสดงเนี่ยให้เราได้เห็นนอกจากการร้องแน่นอนสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นั่นเองนะฮะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีการใช้ศิลปะป้องกันตัวด้วยครับเดี๋ยวไปดูกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วกันนะครับทั้งสองเป็นพระเอกบัตรคอนเสิร์ตกูอยู่ไหนบัตรคอนเสิร์ตใช่ไหมบัตรคอนเสิร์ตอยู่ไหนไม่ใช่ช้างกูอยู่ไหนบัตรคอนเสิร์ตซื้อแล้วต้องเก็บให้ดีๆอ๋อเก็บดีๆครับจะทำตกเลยงานเนี้ยไม่ได้ใช่เผื่อเจอศิลปินก็มาให้เซ็นลายเซ็นได้ตรงนี้เผื่อเจอเหรอใช่เจอนั่นเด็กแล้วก็อย่าลืมนะครับหยิบบัตรบัตรที่อยู่ไหนครับผมนี่ครับผมแล้วใกล้น้องก็เซ็นมันไม่ได้บู๊ขนาดนั้นพูดถึงคิวกันบ้างดีกว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเรียกว่างานรัดตัวอยู่แล้วครับในการซ้อมเนี่ยต้องแบบมีการแบ่งเวลากันยังไงมีปัญหาบ้างไหมในเรื่องของคิวการซ้อมหรือหยิบคิวงานของเราก็ให้ผู้จัดการ
ทั้งของย่ากับพี่ณเดชบอกว่าคุยกันแล้วก็หาวันที่แบบว่าเราสามารถมาซ้อมพร้อมกันใช่ครับผมครับก็ต้องให้ผู้จัดการโคกันใช่ครับแล้วก็ลิงก์ให้มันตรงกันแล้วก็ซ้อมด้วยกันเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับคิวของครูที่สอนเต้นด้วยครับครับคิวครูคิวณเดชคิวยาย่านะมันต้องตรงกันต้องผู้จัดการลาออกแล้วนะมันยากมากเลยว่ะใช่เธอต้องเอาคนอื่นไปก่อนได้ไหมถูกต้องแต่เขาหาเวลากันจนได้แม่จะดึกจะดื่นอะไรก็ต้องทำนะฮะอย่างเช่นตอนเช้านี้ตื่นแต่เช้าเลยเขาบอกทำงานไปถ่ายละครครับเสร็จช่วงบ่ายก็มีงานเดินแบบอีกครับนะฮะหลังจากนั้นทำอะไรต่อฮะณเดชครับก็มาซ้อมครับผมมาซ้อมครับเพราะนั้นเราก็จะดื่นมาทั้งวันเลยจริงๆก็ถ้าปล่อยมันไปก็ไม่รู้จะไปหาวันไหนที่มีความโชคดีที่จะได้ซ้อมอีกครับก็ก็เอาแบบพอว่างปุ๊บเนี่ยทำเลยดีกว่าครับเหมือนกองละครยกก็ลงซ้อมเลยครับอ๋อไม่ให้ปล่อยเวลามันผ่านไปเลยเดี๋ยวจะมาเสียดายทีหลังถ้าทำเสร็จแล้วมันต้องบอกว่ามันคือความโชคดีที่ได้ซ้อมแสดงว่ามันต้องการความแม่นยำสูงมากมากมากมันเป็นอะไรที่ถ้าเราทำพลาดมันก็จะหลอนเลยไปทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเราคือต้องแบบทำให้มันดีที่สุดครับนี่ไงนี่เขาถึงเรียกว่าคนที่เขาทำงานคุณภาพดูไว้ด้วยนะพี่ชาวผมดูตลอดแหละครับทั้งในเด็กยายาไม่ต้องห่วงมีเวลาก็หาโอกาสเขาซ้อมใช่นะฮะนะครับผมเอาล่ะนะครับชาคุณมีบัตรจังเลยครับผมแง้นได้ไหมฮะแฟนคลับนะครับผมแฟนทั้งเอ็นแบบว่าจะได้เห็นอะไรบ้างในครั้งนี้มีอะไรที่เราสามารถเอ็นวายแฟนคลับอะเนาะพูดได้บ้างในคอนเสิร์ตครั้งนี้คือพูดเผื่อศิลปินอีกนะทั้งพี่โอพี่เวียเคนทั้งเจมนะครับผมพวกนั้นก็มีแขกรับเชิญเหมือนเธอมีแขกรับเชิญครับแต่ของผมเนี่ยไหนๆก็เป็นน้องย่าก็พูดไปเลยดีกว่าอีกทั้ง4คนเนี่ยก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษในแต่ละคนอีกต่างหากแล้วก็จะมีรวมกันดำถือกันว่าเป็นแบบว่า10ชีวิตเลยโอเคครับใช่ค่ะที่จะขึ้นคอนเสิร์ตเหมือนนะยาย่าคอยแบบนั่งอยู่ข้างๆแล้วผู้จัดการแทนนะเอามือปิดปากไม่เด็ดใช่แต่นี่ก็อยากเล่าไงนางก็อยากเล่าคือแขกรับเชิญนะครับพอคุณว่าโอ้ยแขกรับเชิญอ๋อโอเคอ๋อนี่แล้วก็จะมีโอ้ยครับผมโอ้ my god อะไรเงี้ยฮะมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นอีกครับผมเอาล่ะนะฮะแล้วเรากำหนดไหมว่าแขกรับเชิญเนี่ยสำหรับ1คนต้องมีแขกรับเชิญแค่คนเดียวเดี๋ยวเราจะหาตรงหน้าเวทีตรงนั้นนะครับอ่ะฮะเหรอแขกรับเชิญเอาตรงหน้าเลยเอาคนดูมาไม่ได้ถือว่าเชิญแล้วแล้วโอเคอันนั้นคือใช้งานคนดูแล้วตรงนี้เอาล่ะติดตามลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์กันบ้างในคอนเสิร์ตครั้งนี้แต่ว่ามีกรี๊ดแน่นอนถูกต้องครับผมนะฮะมีด้วยคนตื่นเต้นเอาล่ะนะครับผมทุกบอกหลายครั้งที่เราสัมภาษณ์ศิลปินที่แบบอาจจะไม่เคยมาทำงานแบบนี้ครับเป็นงานคนละด้านกันแบบทั้งสองรู้สึกถึงตอนนี้แล้วเวลามันผ่านมาแล้วล่ะค่อนข้างซ้อมมาได้ประมาณหนึ่งละรู้สึกยังไงบ้างกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับทั้งสองคนเลยยาย่าคือถ้าเป็นหนูนะคะหนูอยากนั่งแล้วก็ดูมากเลยค่ะเอาแล้วคือแค่ได้เห็นแบบว่าที่เขาวางไว้อะค่ะแล้วก็ที่เราซ้อมกันด้วยรู้สึกว่าโอ้โหมันคุ้มมากเลยเป็นแบบว่าขนมตามากเลยค่ะขนมตาเป็นตาแล้วขนตาเป็นขนตาคือดูแล้วแบบว่าแค่พระเอก5คนก็คุ้มแล้วอะค่ะใช่ก็เป็นเหมือนของหวานที่เราเสพทางสายตาใช่ครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเจอน้องยาย่าในรูปแบบต่างๆที่อาจจะไม่เคยเจอก็ได้ตรงนี้ณเดชล่ะตอนนี้ซ้อมมาสักพักแล้วความรู้สึกตอนนี้ยังไงบ้างอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆครับผมแต่ก็ยังไม่อยากให้ถึงเร็วเพราะว่าอยากจะเตรียมพร้อมให้มากกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นผมคงแบบว่าตื่นเต้นมากๆครับคงจะสั่นไปทั้งตัวครับเพราะว่ามันสเต็ปอีกสเต็ปนึงที่เราเคยทำมาแล้วครับมันก็ยากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะมันเป็นเรื่องของการโชว์สดจะต้องมีคนดูจำนวนมากอยู่ในฮอลล์ของเราอยู่นะแต่รอดูอยู่ด้วยความรักแล้วก็ลุ้นนะใช่นะฮะแต่ถ้าผ่านไปได้นะพี่เชื่อได้เลยว่าน้องเด็กกับน้องยาย่าต้องอยากจะเป็นนักร้องแน่ๆเพราะว่ามันได้สัมผัสกับความรู้สึกที่มันแบบมันถึงตัวแบบเร็วมากตอนนั้นเลยนะใช่แล้วอาว่าน้องต้องทำออกมาได้ดีมากๆแน่ๆสาธุใช่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยแบบเพอร์เฟกต์เลยละกันสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับมีอะไรบ้างที่คุณผู้ชมที่อยากซื้อบัตรแล้วเนี่ยจะไปดูเนี่ยเขาแบบไม่ควรพลาดกับคอนเสิร์ตครั้งนี้โอ้โหตั้งแต่ผมว่าตั้งแต่เริ่มคอนเสิร์ตมาเลยแหละครับเริ่มคอนเสิร์ตมาจนถึงท้ายคอนเสิร์ตเนี่ยมีพูดได้ไหมได้จะคือพี่บอกว่าพี่จะพูดได้ไหม
บอกว่าถึงท้ายคอนเสิร์ตแล้วถึงท้ายสุดของคอนเสิร์ตใช่ใช่ครับก็ยังไม่อยากให้จบครับเพราะว่าคนดูอาจจะแบบเฮ้ยจะจบแล้วหรือเปล่าจะจบแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่จบจบแล้วเหรอยังไม่จบอีกอะไรเงี้ยฮะคือเหมือนที่น้องบอกดูแล้วคุ้มครับคุ้มมากครับเพราะยิ่งเป็นพี่ฉอยแล้วพี่ฉอยก็เคยพูดกับพี่ฉอยว่าพี่ฉอยครับเราจะมีคอนเสิร์ตแบบทั้งระยะเวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงครับพี่ฉอยว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าพี่ฉอยเป็นคนที่แล้วสปอยคนดูที่สุดแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคำที่ถูกต้องเสียจะเสียบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นราคา 4,000 นะฮะ 3,000 2,500 2,000 1,500 จนถึง 1,000 บาทผมว่าคุ้มครับนั่งตรงไหนเนี่ยผมว่าน่าจะได้รับความสุขนั้นหมดเลยนะฮะอรรถรสเต็มๆเลยและที่สำคัญคือพี่ฉอยก็จะนึกถึงคนดูซะเป็นส่วนใหญ่ในการจัดคอนเสิร์ตแต่ละครั้งคอนเสิร์ตจะแบบเต็มรูปแบบล่าสุดเพิ่งมีพักเบรกกินข้าวต้มไปด้วยนะนะครับผมน้องงงในระหว่างการคอนเสิร์ตใช่ที่ไหน4ชั่วโมงเต็มคอนเสิร์ตยาวแต่ว่าอย่างนี้ก็แล้วกันก็คืออย่างอาเสริมพี่แบรี่นะว่าใครถือบัตรคอนเสิร์ตนี้อยู่แล้วนะคะก่อนเข้าคอนเสิร์ตปัสสาวะให้สุดกระเพาะปัสสาวะเลยนะเพราะว่ามันไม่สามารถจะลุกขึ้นมาฉี่อะไรได้อีกแล้วเพราะว่ามันจะต้องแบบดูอยู่ตลอดเวลาดูอยู่ตลอดเวลาสามารถลุกได้เพราะล่าสุดอาตุ๋ยนี่ก็คือปัสสาวะกลางคอนเสิร์ตเรียกว่าไม่พูดไม่ได้เรียกว่าปัสสาวะราดน่องกันอีกแต่น่องของตนไม่ได้ว่นเลยนะฮะเอาล่ะวันนี้ต้องนะฮะให้ทั้งสองเนี่ยฝากทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับยาย่าจ๋าค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับคอนเสิร์ต Give Me 5นะคะคือสำหรับอีย่าที่เป็นแค่แขกนะคะคืออย่างที่เคยบอกอะค่ะคือมันคุ้มมากๆคือตอนนี้ก็อยากให้แบบว่าทุกคนไปซื้อไปจองบัตรให้เรียบร้อยนะคะเพราะตอนนี้เราก็ยังเหลืออยู่ก็ต้องดูกันนะคะพลาดไม่ได้จริงๆค่ะมาที่ณเดชน์ครับครับอย่าลืมครับวันที่25ตุลาคมนี้นะครับผมใครที่ยังไม่มีบัตรนะฮะรีบหากันเลยครับผมจะเป็นบุญแก่ตัวท่านมากเลยนะครับผมก็มีไว้สิริมงคลครับครับมีไว้ที่ตัวสิริมงคลแน่นอนครับเขารู้แก้วนะเขาซื้อรอบนึงแล้วซื้ออีกรอบอ๋อมีครับมีครับบางคนซื้อ2รอบครับดู2รอบเลยครับฟินสุดๆอ่ะบอกเลยครับถูกต้องนะครับผมก็จะเป็นรอบนะฮะบ่าย2หรือว่ารอบ1ทุ่มตรงนะครับทั้ง2รอบนะสามารถซื้อได้เลยนะครับครับตอนนี้ใครที่ขับรถอยู่นะครับก็เปิดฟังเหมือนผมนะฮะก็นี่ครับผมไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับผมครับไปกันได้เลยที่ก็ไปเลือกที่นะเพราะว่ามันจะเป็นรูที่ไม่ได้นั่งติดอะไรกันมากมายนะจ๊ะถ้าเกิดว่าคุณอ่ะจองช้ากว่านี้ใช่ครับนะครับที่นั่งกับเพื่อนอะไรเนาะถูกต้องนะครับผมเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับนะครับทั้งคู่เลยนะฮะที่วันนี้เนี่ยมาได้ได้ว่ามาช่วยกันแล้วก็มาช่วยกันแบบว่าค่อยๆกระซิบนะฮะความลับในคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่าจะมีความสุขอะไรเกิดขึ้นกันบ้างคือณเดชน์จะพูดเดียร์ต้องคอยแบบว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเหมือนณเดชน์เป็นผู้จัดการย่าเหมือนย่าผู้จัดการณเดชน์ตื่นเต้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากให้เซอร์ไพรส์กันตรงนั้นจริงถูกต้องนะครับผมและเดี๋ยวที่สำคัญคือทั้งสองเพิ่งได้รับรางวัลของ EFM ด้วยขอบคุณมากครับสาขานะครับผมกับเพลงประกอบละครยอดเยี่ยมที่ทั้งคู่ร้องไว้ด้วยกันแล้วก็น้องณเดชน์ก็ได้สาขาดารายอดนิยมด้วยขอบคุณครับดีใจด้วยนะยินดีด้วยนะครับผมแสดงความยินดีด้วยเอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะทั้งคู่เลยน้องณเดชน์น้องยาย่าขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับพี่เอาล่ะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงครับคุณตาครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวกับมีเรื่องก่อนนอนเดี๋ยวมาจ้ามีเรื่องก่อนนอนเพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญในชีวิตที่ Mazda เราจึงสร้างยนต์กรรม Sky Active ที่ให้คุณมากกว่าแค่ความปลอดภัย Mazda iActive Sense ความล้ำหน้าอีกขั้นของเทคโนโลยีความปลอดภัยที่มีระบบ RVM เตือนขณะเปลี่ยนเลนเมื่อมีรถในจุดที่ผู้ขับมองไม่เห็นพิสูจน์เทคโนโลยี iActive Sense ใน Mazda 3 Sky Active ใหม่ได้แล้ววันนี้บอยไปซื้อขนมให้หน่อยดิกาแฟด้วยซาลาเปาไอติมลิปบัลไว้กันแดดโนนะอย่าลืมไส้กรอกไก่ย่างชาเย็นขนมปังกระเทียมยาดมหนังเสือชาเย็นเติมน้ำมันด้วยเยอะขนาดนี้ต้องแวะกี่ที่เนี่ยเดี๋ยวก็จิช่วยเองมาที่ปั๊มปตท.ดิที่ปั๊มปตท.เราเป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมันเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการเติมเต็มรอยยิ้มให้ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยหลากหลายความสุขที่พร้อมให้บริการอยู่ทุกสถานีแบบที่เดียวมีครบทุกอย่างมีก็จิด้วยนะ PTT Life Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวอุ๊ยเธอนี่อะไรหรอดูทันสมัยจังอ๋อกุญแจดิจิตอลประตูโค้มันดียังไงหรอมันมีระบบการทำงานเหมือนตู้นิรภัยใช้งานง่ายมี3ระบบคีย์การ์ดรหัสกุญแจติดตั้งง่ายราคาคุ้มค่าผมใช้มานานไม่เคยมีปัญหากวนใจผมมั่นใจในคุณภาพโค้มาตลอดไม่ได้แล้วฉันต้องไปซื้อมาใส่คู่กับลูก B
บิที่บ้านยี่ห้ออะไรนะโคกุญแจดิจิตอลโคงั้นวันนี้พาฉันไปซื้อหน่อยนะโคคิดดีไซน์คู่คุณภาพอุปกรณ์ประตูและหน้าต่างโคดอร์แอนด์วินโดว์ฮาร์ดแวร์ปุ๊บปั๊บก็ขันน่ะปุ๊บปั๊บก็เจ็บอาการแบบนี้เขาเรียกว่าสิวปุ๊บปั๊บหรือ acne tattoo จะมีสีชมพูเรื่อยๆในระยะเวลา2วันก่อนกลายเป็นสิวอักเสบต้องจัดการด้วย anti acne tattoo cream นวัตกรรมการตัดวงจรสิวล่าสุดจากแพนคลินิกที่ช่วยให้คุณสวยใสอย่างปลอดภัยเป็นปุ๊บใช้ปั๊บกับ anti acne tattoo cream จากแพนคลินิกโทร02-793-9999 EFM Short Newsวงในเมาส์บีน้ำทิพย์หึงโหดทีบนางแบบลูกครึ่งกิ๊กเก่าไฮโซฮิมกลางผับใครว่านักร้องหนุ่มดอเด็กเลดตัวพ่อเยอะอย่างจนทีมงานเอือมระอา